รางวัลของความซื่อสัตย์วันนี้เป็นวันที่อากาศแจ่มใสเด็กๆทำอะไรกันอยู่นะนี่เป็นรางวัลที่เราชนะการประชุมการกีฬาเอาไปวางไว้ในชั้นเรียนเรากันนะทุกคนคิดว่าไงจ๊ะดีไหมจ๊ะดีครับดีเป็นรางวัลที่ดีมากใครจะอาสาไปหาที่สำหรับวางรางวัลของเรากันจ๊ะยกมือขึ้นหน่อยพร้อมแบมโบ้เชิญจ๊ะดูดีจังเลยเยี่ยมเก่งมากจ้าทุกคนแล้ววันนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นได้รับสินายใช้มือจับไม่ได้นายจับไม่ได้นะได้ก็ต้องได้ฮะมาส่งมาให้ดีไอ้ข้าวมาให้ฉันไรครูโอลิเวียบอกว่าเราเล่นบอลในห้องเรียนไม่ได้เพราะเราอาจทำของแตกได้ฮะอย่าห่วงเลยนะนี่แม่บอกว่าเราต้องทำตัวดีๆเนาะฉันได้แล้วฉันได้บอลแล้วแบบนี้กติกาเอามานี่เอาขึ้นมาฮะกติกาต่อด้วยไรบอกพวกเขาให้หยุดทีพวกเขาเล่นในนี้ไม่ได้พวกเขาฟังนายแน่ไปห้ามเขาทีสิฮะเอามาเอามาดูนะจริงๆๆๆอย่ามาอย่าแย่งให้ฉันนะทางนี้ทางนี้บัมเบิ้ลนายเก่งมากเลยฮะสนุกจังเลยฮะบรายขอลองหน่อยสิบัมเบิ้ลพร้อมไหมพร้อมแล้วนี่แล้วมาอยู่นี่ส่งมาให้มั่งนี่จะอยู่นี่ทางได้แล้วรางวัลของเรามันแตกหมดแล้วทำไงดีทีเนี้ยถ้าครูโอลิเวียรู้เข้าแล้วก็ต้องโดนดุแน่ๆเลยจะทำยังไงดีใกล้ถึงเวลาเรียนเราด้วยจะอธิบายยังไงดีทำอะไรไม่ถูกแล้วอันนี้ทุกคนเราจะทำยังไงดีครูโอลิเวียจะต้องโกรธเรามากแน่ๆทำยังไงดีบัมเบิ้ลอย่าเศร้าไปเลยนะเราจะคิดหาทางออกกันนะฉันว่าเราเอามันไปซ่อนซะก็สิ้นเรื่องนะอย่าไหวล่วงฮ่าไม่มีรางวัลแล้วมันหายไปไหนแล้วไม่เห็นโบบี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ผลหรอกเห็นด้วยครูโอลิเวียต้องเห็นมันแน่เห็นแน่คิดดูแล้วบางทีเราต้องสร้างเรื่องไงสร้างเหรอเรื่องอะไรเรื่องของเราเหรอไบรท์เราจะสร้างเรื่องยังไงดีเอางี้นะพอครูโอลิเวียเข้ามาเราก็จะสวัสดีจ้าทุกคนนี่ได้เวลาเรียนแล้วนะคุยอะไรกันอยู่เหรอผมคือว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำมันแตกนะฉันก็ด้วยฉันไปทำไม่เกี่ยวเกิดอะไรขึ้นกับรางวัลของเราอ่ะคือบาบูอย่าบอกพวกเขามีใครบอกได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะคือเรื่องก็คือว่าผมเห็นทุกอย่างครับครูโอลิเวียครับผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ต้องบอกครูมาสิจ๊ะคือไม่นกตัวใหญ่เพิ่งมานกเหรอครับคือว่าฮะนกตัวใหญ่มากเหมือนกับแบบว่ามันแบบว่าตัวใหญ่กว่าปลาสองเท่าเลยครับโอ้ยใหญ่จังนะมุก
จริงเหรอจ๊ะบรายนึกออกแล้วมีนกบินมาครับแล้วนกตัวนั้นมีเล็บที่แหลมคมด้วยแล้วมันก็บินมาที่ผมกลัวมากเลยกลัวมากมันน่ากลัวครับแต่ว่าโชคดีที่ผมหนีทันแต่มันก็เกือบไปแล้วนะครับตัวลิเวียผมก็เห็นมันตรงเล็บของมันนะยาวมากๆเลยแล้วจะงอยปากของมันก็ใหญ่มากๆผมกลัวมากเลยล่ะปะบูให้ครูฟังดิเร็วผมก็เห็นครับมันเป็นนกตัวใหญ่มีขนสีฟ้าบลูครับบลูมันบินแบบนี้ก็บินปิ้ว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 บนท้องฟ้าครับเฮ้ยปะบูนายเปลี่ยนสีเร็วเข้าเปลี่ยนยังไงนี่ปลายนายคิดว่าครูจะเชื่อเราไหมอ่ะแบมโบ้ฮะครูครับครูว่าบอกครูมาสิว่าเธอน่ะเห็นอะไรครูครับแบมโบ้ฮะตูเธอเห็นอะไรจ๊ะชูนกครับผมเห็นนกอะปีกมันใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากพอมันกระพือปีกลมก็พัดแรงมากผมลืมตาไม่ขึ้นเลยอะนกนั่นไม่ใช่แค่ทำรังวันแตกหรอกนะแต่มันยังทำลายความซื่อสัตย์ของพวกเธอด้วยจริงไหมฮะจริงไหมอ่ะครูโอลิเวียครับอย่าเศร้าไปเลยผมช่วยครูซ่อมมันได้นะครับผมก็ช่วยได้ครับผมด้วยครับผมด้วยผมซ่อมเป็นเด็กๆรู้ไหมจ๊ะว่าอะไรที่ทำให้ครูเศร้าน่ะครูครับผมรู้ครับครูโอลิเวียเพราะว่ารางวัลมีความหมายกับครูมากเลยอะครับนักเรียนที่รักจ๊ะครูรู้สึกเสียใจเพราะว่าครูไว้ใจนักเรียนมากแต่พวกเขากลับโกหกถ้ารางวัลแตกเราน่ะก็ซ่อมมันได้แต่ถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์เราจะใช้อะไรซ่อมล่ะช่วยบอกหน่อยสิจ๊ะผมผิดเองครับเพราะผมรับบอลพลาดโทษผมดีกว่ารางวัลคงจะไม่แตกถ้าผมไม่ล้มใส่มันนะครับครูครับผมผิดเองผมเป็นคนเตะบอลและแบมเบิลรับไม่ได้และไบรท์ก็หกล้มไปใส่รางวัลครับโทษผมดีกว่าต้องโทษผมด้วยครับผมน่าจะห้ามพวกเขาไม่ให้เล่นฟุตบอลในนี้นะผมก็ผิดเหมือนกันครับครูโอลิเวียครูโอลิเวียเราสัญญาว่าจะไม่โกหกอีกครับโอ้แบมเบิลครูภูมิใจในตัวเธอนะจ๊ะหวังว่าเธอจะซื่อสัตย์ตลอดไปนะเข้าใจใช่ไหมครูครับแต่เราจะซ่อมมันยังไงอะฉันนึกออกแล้วฮะถ้าเราหาเถาวัลย์มาพันให้แข็งแรงปัญหาก็หมดไปแค่นี้เองแบบนั้นไม่ได้ผลหรอกมันคงจะน่าเกลียดน่าดูเลยบาบูจริงเหรอฉันนึกออกแล้วฮะแบมโบ้นายใช้นี่สิฮะนี่วิกนี่มันคืออะไรกันเหรอเนี่ยนี่เหรอมันคือข้าวเปียกมันทำมาจากข้าวนี่ดูสินี่โอ้ยยืดจังเอาละคอยดูนะเบิ่งให้ดีนี่นี่นี่ว้าวเรียบร้อยแล้วขอฉันดูหน่อยสิโอ้ซ่อมมันได้แล้วซ่อมได้แล้วเจ๋งจังเลยว้าวครูโอลิเวียครับรางวัลมันไม่สวยเหมือนเดิมแล้วอะแต่ครูว่ามันก็ไม่ได้แย่นะจ๊ะครูว่ามันดูสวยขึ้นเพราะความซื่อสัตย์ของพวกเธอทุกคนจริงด้วยจริงด้วยวันนี้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทำอะไรผิดเพื่อนๆต้องกล้ายอมรับผิด
เพื่อนๆต้องซื่อสัตย์นะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายวันแรกของไวโอเลตวันนี้ท้องฟ้าสดใสและโรงเรียนอนุบาลต้นสนกำลังรอคอยเพื่อนใหม่พึ่งสองตัวบินวนม้วนดอกเด็กๆมาทางนี้หน่อยจ้าอันนี้ทุกคนครูมาแล้วทุกคนรอฉันด้วยครูโอลิเวียครูโอลิเวียเด็กๆจ้านี่เป็นเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่จากประเทศฝรั่งเศสไวโอเลตจ้ะสวัสดีช่วยต้อนรับเธอด้วยนะสวัสดีฉันชื่อฮาร์เบิร์ตฉันชื่อแบมเบิลนะสวัสดีฉันเจ้าชายติ๊กกี้ฉันบาบูยินดีที่รู้จักบางชื่อคนฝรั่งเศสทักทายกันแบบนี้บางชื่อไวโอเลตมาเล่นลูกแก้วกับฉันไหมมาขุดหลุมกับฉันก็ได้เด็กๆจ้ะเดี๋ยวครูมานะจ้ะช่วยพาไวโอเลตไปเดินเล่นด้วยเล่นกันดีๆด้วยนะครับบ๊ายบายคุณลิเวียไวโอเลตเราไปเล่นลูกแก้วกันไปขุดหลุมกันเถอะนะเล่นลูกแก้วอยู่จริงไปขุดหลุมกับฉันกันอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้าไปเล่นลูกแก้วไปว่าไปดูดีกว่าฉันดีกว่านี่นี่ใครอะเด็กใหม่เหรอสวัสดีบางชื่อฉันชื่อไวโอเลตฮะมันก็การสวัสดีนะบางชู่เรียกฉันว่าวิกก็ได้ไวโอเลตเธออยากเล่นโคลนกับฉันไหมเล่นโคลนเหรอมาเล่นกับฉันสิสนุกมากเลยมาป้าไปเล่นลูกแก้วกันเถอะนี่ไวโอเลตนี่ดูนะปั้นโคลนสนุกมากเลยดูสิฉันปั้นรถของเล่นด้วยแต่ว่าฉันว่ามันสกปรกฉันไม่อยากเล่นน่ะโอ้ยเช็ดก็ได้งั้นเธออยากเล่นอะไรอ่ะน้ำมูกนายไหลแล้วอ่ะนี่งัวเฮ้ยน่าขยะแขยงอ่ะวิกนายชนะก่อนดีกว่าเงินฉันไปนะฉันไปเล่นโคลนต่อดีกว่าหนุกดีฉันไปเถอะบ๊ายบายทุกคนหายไปไหนกันหมดนะเสียงก๊กก๊กวัดดีมีใครอยู่ไหมฮะไวโอเลตเองเหรอนี่ฮับบี้ไปทำอะไรข้างล่างอ่ะขุดรูน่ะสนุกมากเลยมาเล่นกันไหมขุดรูเหรอไอ้ลองสิสนุกนะขอบใจที่ชวนนะคือว่าฉันไม่ชอบรูหรอกแล้วเธอชอบเล่นอะไรเหรอฮะแบมเร็วเข้าเด้รอนานแล้วเนี่ยใกล้เสร็จแล้วโอ้ยเล่นอีกนิดฮะไวโอเลตฮะบางชื่อฮะไวโอเลตนี่ไวโอเลตทำไมเธออยู่คนเดียวอะมาเล่นลูกแก้วกับเราสิเราจะได้สนุกกันไงลูกแก้วเหรอใช่ใช่ยิ่งเล่นก็ยิ่งสนุกนะแต่มันทำให้พื้นสกปรกฉันไม่ชอบความสกปรกแบบนั้นก็ได้ทีนี้ดูสิมันมีอะไรหายไปนะฮะฉันต้องการแบบแล้วล่ะฉันจะเป็นแบบเองก็ได้แบบหายเย้โอ๊ยเอาแบบหายอีกแล้วโอ๊ยเหนื่อยฮะโอ๊ย
ได้ฉันต้องมีแบบแล้วอ่ะชายามบ่ายนี้ดีจริงๆโอ้ยน่าเบื่อไม่มีใครเล่นกับฉันเลยจ้าจ๋าจิกิมาแล้วค่ะให้มาเลยบาบูฮะหมาป่าจิ๋วนั่นใครอ่ะบาบูเจอเธอไหมฉันน่าจะเล่นกับเธอได้ฮะแล้วลูกไปซ่อนที่ไหนอ่ะมาดีมาเล่นกันไหมเงียบๆหน่อยสิจ้าจ๋าจิกิฉันได้ยินบางอย่างเธอไม่อยู่ตรงนี้เธอหายไปไหนนะไปหาในพวกไม้ตรงโน้นกันดีกว่านะเฮ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้ไวโอเลตพูดว่าไงนะนั่นเธออยู่นั่นน่าเบื่อหวัดดีจ้ะอันนี้กลับมาก่อนไม่มีใครเล่นกับฉันเลยอุตาห่วยหนักชะมัดเลยอ่ะอุตาอุตาอุตาแอปเปิ้ลนี่นะก็เอามาทำอะไรอ่ะไปดูดีกว่านี่ไวโอเลตมันเป็นไรหรือเปล่าอึจะอึจะไวโอเลตเจ็บตรงไหนอ่ะฉันขอโทษที่ทำให้นายเลอะไปด้วยฮะไม่เป็นไรแต่เธอเป็นอะไรไหมอ่ะฮะไม่ไวโอเลตจะร้องไห้ทำไมคนพวกนี้เหรอเธอถึงร้องไห้อ่ะฮะนี่ฉันช่วยทำความสะอาดให้ได้นะนี่ไม่เอาอยู่นิ่งๆอยู่นี่นะไม่ต้องร้องนะโอเอโอเอแต่ถ้าแต่ไวโอเลต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 ฮะฉันได้ยินว่าเธอร้องไห้ไวโอเลตเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าฮะไม่ต้องร้องไวโอเลตฉันจะรู้ว่าเธอไม่ชอบความสกปรกมาฉันช่วยเอามันออกให้นะนี่ไวโอเลตไม่ต้องกลัวนะเราจะทำความสะอาดให้เธอไวโอเลตเธอคิดอะไรอยู่อ่ะฮะไวโอเลตไวโอเลตเพราะว่าฉันรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเล่นกับฉันเลยฉันรู้สึกไม่มีใครชอบฉันน่ะโอ้ยไม่จริงเลยพวกเราชอบเธอมากเลยนะพูดจริงเหรออืมพวกเราทุกคนอยากเล่นกับเธอนะใช่แล้วบัมบูฮอบี้ขอบใจนะขอบใจบัมบูขอบใจฮอบี้ขอบใจวีดขอบใจไบรท์ขอบใจฮะไวโอเลตเธอยังเลอะโคลนอยู่เลยฮะไม่เป็นไรฉันไม่สนใจแล้วช่างมันเยี่ยมไปเลยดูเธอสิตัวเธอมีแต่โคลนไปหมดเลยไปล้างกันดีกว่าไปไปเย็นสดชื่นไวโอเลตเธอชอบอะไรงั้นเหรอคราวนี้เราจะให้เธอเลือกนะคือว่าฉันชอบชายามบ่ายชายามบ่ายเหรอมันคืออะไรอ่ะชายามบ่ายก็คือเพื่อนๆทุกคนจะมาจิบชาแล้วก็พูดคุยกันไงล่ะฉันไปด้วยนะฉันด้วยไวโอเลตไวโอเลตไวโอเลตเชิญเลยจ้าเพื่อนเพื่อนไวโอเลตฉันปลูกผักกาดนี่เองมันหวานมากเลยนะฉันเอากระต่ายให้เธอทำมาจากโคลนละส่วนฉันเอาลูกแก้วมาให้เธอรับไปสิอ๋อฉันชอบทุกอย่างเลยขอบใจนะเพื่อนเพื่อนว้าวถ้างั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยแบมเบอร์ช้าๆหน่อยแม่สวัสดีเพื่อนๆเพื่อนๆรู้ไหม
ว่าเวลาที่เจอคนใหม่ๆเพื่อนๆควรทำความรู้จักกับพวกเขาให้ดีที่สุดเพราะพวกเขาอาจจะกลายเป็นเพื่อนใหม่ของเราแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย